بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศการให้ความรู้ประจำสัปดาห์นี้นะครับอินชาอัลลอฮฺนะครับผมจะมีเวลาอยู่กับพี่น้องประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากนี้ผมเองมีภารกิจจะต้องนะครับไปให้ความรู้อีกสถานที่หนึ่งแล้วก็มีรายการสดนะครับของทางเพจมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามแล้วก็เรามีการถ่ายทอดสดทางช่องสถานีอันนาซิ่งมันเป็นรายการที่เขามีเวลาไต่ตัวก็จะล่าช้าไม่ได้ก็คงจะต้องขอมาอัพด้วยถ้าหากว่านะครับเราเข้ารายการกันไม่ตรงตามเวลาสักทีเดียวนะต้องขอมาอัพท่านพี่น้องทุกท่านเลยวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากทางมันพิอัสมานะครับเรียนเชิญมาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับท่านอาจารย์อับดินฮัสซันก็ได้รับความไว้วางใจอีกครั้งหนึ่งนะครับให้พูดคุยในประเด็นในหัวข้อเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเสียน้ำตาให้กับอุมมะห์ให้กับราษฎรของท่านให้กับประชาชาติของท่านอินชาอัลลอฮ์หัวข้อที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะครับผมเองไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะมาพูดเพื่อที่จะเรียกน้ำตานะครับหรือว่าดราม่าอะไรนะแต่จะเชิญชวนพี่น้องได้ย้อนกลับไปสู่ความเสียสละแล้วก็น้ำพระทัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทำให้ประชาชาติของท่านเป็นประชาชาติตามอุดมคติจริงๆท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเวลาในการที่ปฏิบัติภารกิจเพียงแค่23ปีกับไม่กี่วันเท่านั้นแต่ว่าภารกิจของท่านนะครับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดมากๆเลยนะครับเมื่อครั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับพระราชทานวะฮีครั้งแรกตอนที่ท่านญิบรีลนะครับอะลัยฮิสสลามนำวะฮีนะครับซึ่งถือเป็นองค์การแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประกาศสถาปนาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นศาสดาประกาศกนะครับตอนนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อยู่ท่ามกลางสังคมที่เป็นวิกฤตเหมือนกับเราในยุคสมัยนี้แหละครับเดี๋ยวสักครู่อาจารย์อับดินก็จะคุยในเรื่องนี้วันนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอึดอัดกับสังคมชาวมักกะฮ์ที่มีแต่เรื่องฟอนเฟะท่านก็ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนในที่สุดนะครับด้วยสัญชาตญาณของความเป็นคนดีที่มีอยู่ในตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเราเรียกว่าเป็นฟิตเราะห์เป็นสัญชาตญาณของความบริสุทธิ์และส่วนหนึ่งก็คือได้จากคำสอนศีลธรรมอันดีที่ตกทอดมาจากคุณปู่นะครับเพราะว่าท่านอับดุลมุตตอลิบเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักศาสนาอิสลามแต่ว่ามีพื้นฐานหรือมีต้นทุนของการมีศีลธรรมอันดีที่เผ่ากุเรชส่วนหนึ่งมีอยู่แล้วก็จึงทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีต้นทุนที่เหนือกว่าคนอื่นฉะนั้นเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพบเจอกับปัญหาที่สร้างความเครียดความซีเรียสให้กับท่านนบีนะท่านนบีไม่ได้หาทางออกด้วยการตีอกชกหัวหรือระบายความเครียดด้วยการใช้กำลังแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านใช้สตินะครับและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือนะครับในการที่จะปลีกนะครับปลีกตัวแยกตัวออกจากสังคมแต่ไม่ใช่การหนีปัญหาสังคมแต่ท่านต้องการที่จะไปสงบจิตสงบใจแล้วก็หาแนวทางในการที่จะแก้ไขและเยียวยาปัญหาของสังคมซึ่งอันนี้เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับคนดีของพระองค์ที่จะมาทำหน้าที่แล้วก็ภารกิจสำคัญอันยิ่งใหญ่ตรงนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านปลีกวิเวกนะครับไปเก็บตัวโดยสงบนะครับที่ถ้ำฮิเราะห์หลายวันหลายเที่ยวจนกระทั่งครั้งสุดท้ายนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังนั่งนะครับสงบจิตสงบใจซึ่ง
ในภาษาของฮะดีษหรือภาษาทางวิชาการเรียกตะฮันนุสก็คืออยู่นิ่งๆ นะครับอยู่นิ่งๆไม่อยากจะรับรู้ปัญหาอะไรแล้วเพราะเครียดกับคนมักกะกับสังคมมักกะตอนนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ลำพังเพียงคนเดียวนะครับท่านใดนั้นก็มีกระทาชายนายหนึ่งนิรนามไม่เคยรู้จักมาก่อนอยู่มักกะมาเกือบ40ปีเนี่ยไม่เคยเห็นคนคนนี้เลยถ้าเป็นคนมักกะก็ต้องรู้จักกันบ้างหรือก็ต้องมีคนรู้จักคนคนนี้บ้างแต่คนคนนี้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยเห็นหน้าค่าตาอยู่ดีๆก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหน้าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลประทับนั่งอยู่ท่านเขาลุกขึ้นเพราะว่ามีคนแปลกหน้าชายนิรนามเดินมาประชิดตัวชายคนนั้นก็เข้ากอดท่านรอซูลุลลอฮ์นะรัดตัวท่านรอซูลแน่นเลยรอซูลก็ดิ้นสะบัดจะให้หลุดอึดอัดอยู่ๆก็ไม่รู้จักกันไม่รู้จักมักจีอะไรแต่มากอดแน่นเลยรัดแน่นเลยรอซูลก็สลัดใจให้หลุดชายคนนั้นบอกอิกรอไม่ต้องดิ้นอันเลยเดี๋ยวนี้อันนบีบอกมาอันนบีกอริก็ฉันอันไม่เป็นไม่เคยเรียนหนังสือสักตัวนึงชื่อยังไม่เคยเขียนเลยฉันอันได้ยังไงชายคนนั้นก็ปล่อยนบีก่อนแล้วก็รัดรอบที่2อิกรอเอาอันอีกเที่ยวนึงนบีก็ตอบเหมือนเดิมว่ามาอันนบีกอริฉันอันไม่เป็นฉันอันไม่ถูกหรอกชื่อก็ไม่เคยเขียนอย่าว่าแต่อันเลยใช่มั้ยครับไม่รู้จักตัวหนังสือสักตัวนึงชายคนนี้ก็ปล่อยแล้วก็รัดครั้งที่3แล้วก็บอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักมูฮัมหมัดอันใหม่อันเที่ยวเนี้ยอันด้วยการอัญเชิญพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าองค์พระผู้ทรงสร้างนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอถูกใช้ให้อันด้วยการอัญเชิญพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจึงสามารถอันได้อย่างคล่องแคล่วนับจากนั้นเป็นต้นมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งให้เป็นนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นศาสดาประกาศศพผู้ที่จะต้องแบกรับภารกิจในการที่จะประกาศศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับอุมมะยุคสุดท้ายจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้นะครับพระบัญญัติต่างๆเริ่มตกหนักบนต้นคอของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ณวินาทีนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับยังไม่เข้าใจอะไรด้วยความตื่นกลัวรอซูลก็สลัดชายคนนี้นะสะบัดชายคนนี้หลุดแล้วก็รีบวิ่งหนีลงมาข้างล่างมาถึงบ้านซึ่งก็มาเจอท่านหญิงคอดียะนะครับเป็นภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะมีพระเอกก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีนางเอกก็คือท่านหญิงคอดียะแล้วก็มีตัวประกอบอีกเยอะเลยนะครับในเหตุการณ์ที่จะให้พี่น้องได้เรียนรู้นะครับว่าน้ำตาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนนี้นะครับอก3ศอกแต่ทำไมถึงต้องร้องไห้เสียน้ำตาหลายๆครั้งในหลายๆโอกาสท่านหญิงคอดียะห์พอฟังเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับนบีก็ตกใจกลัวเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงให้ได้ก็ได้แต่เพียงไปปลอบประโลมนะครับบังไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเราไปปรึกษากับวะรอกออิบินนาฟัลวะรอกออิบินนาฟัลเนี่ยนะครับเป็นผู้คงแก่เรียนนะเป็นผู้รู้เป็นไม่ถึงกับเป็นนักบวชนะแต่ว่าเป็นผู้รู้ในพระคัมภีร์นะครับตั้งแต่ยุคอดีตเนี่ยเคยเป็นเขาเรียกว่าที่คนรักของท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาแต่ด้วยความที่ว่าวะรอกออิบินนาฟัลเนี่ยนะครับมีจิตใจที่เขาเรียกว่าชอบที่จะศึกษาธรรมะสนใจเรื่องธรรมะเรียนเรื่องธรรมะก็เลยไม่สนใจเรื่องที่จะแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะห์ทั้งๆที่ผู้ใหญ่เนี่ยพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวจะให้แต่งกับคอดียะก็เลยพลาดกันก็มาได้แต่งกับท่านหญิงคอดียะท่านหญิงคอดียะก็เลยไปแต่งกับชายอื่นแทนใช่ไหมครับวะรอกออิบินนาฟัลก็เรียนธรรมะเรื่อยมาบวชเรียนเรื่อยมาท่านหญิงคอดียะก็พาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปคุยหลังจากที่วะรอกออิบินนาฟัลสัมภาษณ์ท่านรอซูลุลลอฮ์แล้วพูดคุยกันแล้ววะรอกออิบินนาฟัลก็เฉลยปริศนาธรรมตรงนี้บอกว่ามุฮัมมัดท่านไม่ต้องจกใจหรอกชายนิรนามบุรุษนิรนามที่ปรากฏและก็กอดรัดท่านปั้มท่านแล้วก็ใช้ให้ท่านอันเนี่ยนั่นคือเทวทูตเป็นมลักในภาษาของฮะดีษในริวายะห์คำว่านามุสเดิมทีนามุสนี่แปลว่ายุงตัวเล็กๆยุงแต่ยุงก็คือสัตว์ปีกใช่ไหมครับมาริกามีปีกไหมมาริกามีปีกแต่ในพระคัมภีร์เนี่ยเลือกใช้คำนี้ที่แปลว่าสัตว์มีปีกหรือสิ่งมีปีกเพราะว่ามาริกามีปีกนั่นคือเทวทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระเจ้าเคยส่งมาหา
ศาสนทูตมูซาอีซาในยุคบรรพกาลและในยุคก่อนหน้านี้แล้วนั้นขอแจ้งข่าวดีกับท่านว่าต่อไปนี้ ท่านจะได้เป็นศาสดาเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก็ขอบอกให้ท่านรู้ตัวเลยว่านับแต่นี้ไปท่านจะต้องพบเจอกับสิ่งที่เป็นปัญหาหนักอกอีกหลายร้อยหลายพันปัญหาและเช่นเดียวกันใครที่อาสามาทำงานเช่นเดียวกับท่านรับไม้ต่อจากท่านท่านเขาก็จะต้องเจอปัญหาหนักอกหนักใจไปตลอดอีกเช่นเดียวกันมาจาอารยุลุนบิมิสลิมาจิตะบิฮิอิลลาอูดียะเรื่องราวทั้งหมดนี้ปรากฏอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีนะครับบอกว่าบุรุษใดก็แล้วแต่ที่ทำงานเหมือนกับท่านสอนศาสนาเหมือนกับท่านเผยแพร่อะกีดะห์เหมือนกับท่านไม่เชื่อลองถามอาจารย์อบีดีนดูไม่เชื่อถามมังฮัสบุลลอฮ์ดูเวลามาพูดเรื่องซุนนะห์พูดเรื่องอะกีดะห์ใช่ไหมครับต้องอะไรต้องเจอแต่เรื่องหนักใจเจอแต่เรื่องปัญหาฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับครอบครัวพานิชนกตรงนี้เอาละเวลาเราทำงานอ่านมันอาจจะไม่ค่อยรับรื่นบ้างอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ผู้ที่อยู่เคียงข้างเรานะครับก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเรามาโดยตลอดก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผู้ที่เคยให้กำลังใจกับทุกคนมาโดยตลอดก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นนะครับวันนี้จะคุยกับพี่น้องเรื่องเมื่อนบีต้องร้องไห้และใครทำให้นบีร้องไห้นะเอาคุยเรื่องร้องไห้ก่อนดีกว่านะครับเราจะได้คุยรู้จักเรื่องร้องไห้เราร้องกันไม่เป็นมาแล้วใครร้องไห้ไหมเคยร้องยังไงลองทำให้ดูดิฮะดูบ้านไซทองร้องไห้นี่เป็นพฤติกรรมนะครับเป็นพฤติกรรมส่วนหนึ่งคือเกิดจากเคมีในร่างกายของเรานี่แหละที่ทำให้เรามีน้ำตาตอนนี้การร้องไห้เนี่ยเป็นพฤติกรรมการแสดงออกทางกายภาพภายนอกนะครับก็จะคุยกับพี่น้องเรื่องนี้สักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราถึงต้องร้องไห้ทั้งๆที่นบีเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งใช่ไหมครับเข้มแข็งแต่ในหลายๆเหตุการณ์ที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องไห้ซอฮาบะห์คนดีๆของพระสหายของท่านรอซูลุลลอฮ์หลายๆคนก็ต่างก็ร้องไห้ นะครับเรื่องการร้องไห้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีในสิ่งที่เป็นมัคลุกเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ลักษณะวิธีการสื่อสารหรือการแสดงออกด้วยการร้องไห้เนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไป และการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้มีร้องไห้หัวเราะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ว่าการร้องไห้หรือการหัวเราะนะครับการเสียใจหรือการดีใจเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตามเหตุและผลตามเหตุและผลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เป็นผู้สร้างให้เกิดปรากฏการณ์ที่เป็นธรรมชาติตรงนี้แต่ถ้ามันไม่สมเหตุสมผลนี่คือความผิดปกติผิดปกติไหมผิดปกติอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานฮุวัลลาดีอัลฮะกะวะอับกะมีอัลลอฮ์นี่แหละที่ทำให้ร้องไห้ก็ได้และก็ทำให้หัวเราะก็ได้เราจะหัวเราะเนี่ยอันนี้เป็นอะไรเป็นปฏิกิริยาเป็นสิ่งที่เคมีในร่างกายของเราเนี่ยสร้างปฏิกิริยาตรงนี้ขึ้นมาแต่อาจจะด้วยเหตุปัจจัยภายนอกหรือสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกทำให้เกิดอาการหรือพฤติการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาก็ได้แต่ว่าเวลาเราเรียนเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้แล้วให้เห็นเป็นอะกีดะห์ดีกว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องประวัติศาสตร์พี่น้องเราเคยเรียนตั้งแต่ประถมแล้วเราเรียนเรื่องร่างกายมนุษย์ในร่างกายมั้ยครับเรียนนะครับเราเรียนเรื่องมนุษย์เรียนร่างกายมนุษย์เรียนโลกของเราเรียนจักรวาลของเราเราเรียนทุกอย่างเลยแต่ถ้าหากเราย้อนกลับไปดูนะผมเรียนที่เมืองไทยเนี่ยเรียนมัธยมเนี่ยยังไม่ทราบซึ้งยังไม่รู้จักอัลเลาะห์เท่าไหร่แต่พอไปเรียนหลักสูตรที่เป็นภาษาอาหรับของซะนาวีที่นู่นมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยสอนอะกีดะห์เราได้ง่ายๆเลยแต่ว่าเราไม่ได้ทราบซึ้งกับมันเราไม่ได้สัมผัสในเชิงที่เป็นมิติที่จะสอนให้เป็นอะกีดะห์ทั้งที่วิทยาศาสตร์พวกนี้สอนให้เป็นอะกีดะห์และทำให้เรายอมรับได้อย่างง่ายได้เลยเอายกตัวอย่างเช่นสมมติเนี่ยในหัวของเราเนี่ยบังฮัสบุลลอฮ์เราเรียกว่ากะโหลกกะโหลกก่อนกะโหลกกะโหลกเนี่ยก็คือกระดูกทั้งหมดเนี่ยคือกระดูกใช่ไหมครับกระดูกในสมองของเราในกะโหลกของเราเนี่ยมีสมองคือก้อนเนื้อขนาดใหญ่พอสมควรนะครับที่มีไขมันมีก้อนเนื้อแล้วก็มีเซลล์สมองมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในอะไรอยู่ในกระโหลก
เขกหัวเป็นไงบ้างฮัสบุลลอฮ์เจ็บที่ไหนเจ็บที่กะโหลกจะเจ็บที่สมองไหมไม่เจ็บแล้วเวลาบางฮัสบุลลอฮ์ล้มนอนแรงๆเนี่ยหัวกระแทกพื้นเจ็บสมองไม่ได้เขกสักทีเขกแรงเท่าไหร่แต่ไม่เจ็บสมองแต่เวลาล้มค่อยๆเจ็บสมองเพราะอะไรอ่ะจริงๆไม่กระเทือนนะจริงๆไม่กระเทือนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้ในกะโหลกของเราเนี่ยมันมีโพรงใช่ไหมครับโพรงเนี่ยแล้วในโพรงเนี่ยมันมีสมองที่ประกอบด้วยในก้อนเนื้อก้อนไขมันแล้วก็เซลล์ต่างๆนะกล้ามเนื้อสมองเซลล์สมองต่างๆที่โอ้โหมันเป็นอัศจรรย์มากๆเลยอัลลอฮ์ให้มีน้ำที่ห่อหุ้มอะไรเป็นฉนวนห่อหุ้มปกป้องสมองไม่ให้ถูกกระแทกหรือได้รับการกระทบกระเทือนอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์ให้ร่างกายสร้างน้ำเพื่อที่จะเลี้ยงสมองเนี่ยวันละ500ซีซี500ซีซีเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยรู้ไหมน้ำนี่มาจากไหนน้ำนี่มาจากไขสันหลังนะครับไขสันหลังเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วก็ลำเลียงขึ้นมาตามเซลล์ตามเลือดเนี่ยมาแล้วก็มากลายเป็นน้ำที่ห่อหุ้มสมองของเราในขณะที่ความจุของสมองเนี่ยความจุไม่ใช่ความจุความจุของกะโหลกเนี่ยนะครับความจุของกะโหลกประมาณ 70-80 ซีซีเท่านั้นที่เหลือพื้นที่ให้น้ำอยู่ได้แต่ร่างกายสร้างเท่าไหร่500ซีซี ml อ่ะ500มิลลิลิตรเนี่ยแต่พื้นที่จริงที่สามารถที่จะให้น้ำจากไขสันหลังมาอยู่เพื่อที่จะห่อหุ้มสมองได้70ถึง150ซีซีอ้าวแล้วที่เหลืออยู่ไหนครูซาสร้างมาให้500แต่พื้นที่อยู่เพียงเท่าไหร่70ถึง150ซีซีฮะไขสันหลังเนี่ยทำหน้าที่ลำเลียงมันคือเดิมทีส่วนนี้นะครับมาจากเม็ดเลือดแดงสร้างเป็นโปรตีนสร้างเป็นน้ำเนี้ยขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ลำเลียงสารอาหารทั้งหมดที่ร่างกายดูดซึมสันดาบแล้วเนี่ยผ่านมาส่วนหนึ่งเป็นออกซิเจนเอามาเลี้ยงอะไรเลี้ยงเซลล์สมองทุกวันเนี่ยเราได้อะไรเราได้คุณค่าทางอาหารที่เรากินไปเป็นโปรตีนเป็นไขมันเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยที่ไปเลี้ยงสมองได้มาจากไขสันหลังมึงแหละผ่านขึ้นมาสร้างร่างกายสร้างทุกวันละเท่าไหร่500ซีซีแล้วมันออกไปที่ไหนสร้างขึ้นมา500แต่พื้นที่จุจริงๆ70ถึง150ซีซีและอีก300เหรียญไปอยู่ที่ไหนหืมช่วยกันนึกสินี่คือปริศนาถ้าเราไขคำตอบได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฮะไม่ออกเป็นยังไงครับฮะนักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งบอกออกเป็นน้ำตาเนี่ยจะไม่เดี๋ยวจะพูดเรื่องร้องไห้ใช่ไหมเนี่ยแต่จริงๆแล้วน้ำตาก็คือเกิดจากต่อมน้ำตาสร้างเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำที่ได้จากอะไรร่างกายให้สมองนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยดูดซึมกลับไปแล้วก็กระจายไปสู่เส้นเลือดไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกายในลักษณะของอะไรครับเป็นอะไรเป็นก็ได้เป็นเคมีที่ไปกระตุ้นส่วนต่างๆทำให้เกิดเป็นพลังงานขึ้นมาฉะนั้นนี่คือความอัศจรรย์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงให้เราเห็นเราก็เรียนแต่เราไม่เคยรู้ว่านี่คืออัลเลาะห์สร้างแต่ตัวรู้วิทยาศาสตร์อธิบายไว้แบบนี้วันซืนผมฟังเนี่ยฟังข่าวพยากรณ์อากาศเนี่ยพยากรณ์อากาศนะครับมันเกิดปรากฏการณ์ความแปลกประหลาดของฝนยุคใหม่ที่เขาเรียกว่าฝนตกเป็นอะไรนะตกลงมาเป็นก้อนมันไม่ได้ตกลงมาเป็นเม็ดนะครับซึ่งเมืองไทยเพิ่งจะเริ่มมีปรากฏการณ์นี้เพียงแค่2หรือ3ปีที่ผ่านมาฝนเนี่ยยกอะไรมันมาเป็นก้อนเมฆมาเงี้ยอยู่ๆมันตกลงมาตูมเดียวเลยมาเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยมีในข่าวแล้วใช่ไหมซึ่งบางไทยยังไม่เกิดมันไม่ใช่ลูกเห็บมึงแล้วมาเป็นก้อนมาเป็นแบบน้ำไหลออกจากท่อใหญ่ๆอย่างนี้เลยลงมาก้อนเดียวเขาเรียกฝนตกเป็นก้อนแต่มันออกมาเป็นก้อนงี้มันไม่ได้ลงมาซึ่งทฤษฎีน้ำท่วมผมก็ไปเรียนแล้วก็ไปเจอในวิทยาศาสตร์ที่มหาลัยอยู่เมืองไทยก็เรียนเรื่องอะไรเรื่องน้ำท่วมน้ำท้นน้ำท่าน้ำอะไรที่เราเรียนไม่เคยรู้ว่านี่คือเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันหนึ่งพอเราไปเรียนข้อมูลที่มีอยู่ในอัลกุรอาน
เราเพิ่งจะรู้ว่าไอ้ที่เรียนมานะมีอยู่ในอัลกุรอานของเราเพิ่งจะไปทราบซึ่งเอาตอนนู้นงั้นพี่น้องของเราที่รู้วิทยาศาสตร์แต่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในอัลกุรอานอาจจะรู้เพียงแค่วิทยาศาสตร์และอาจจะไปศรัทธากับวิทยาศาสตร์แทนที่จะศรัทธากับใครกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วว่าจริงมั้ยเนี่ยเราอยู่ริมแม่น้ำใช่ไหมน่ะอยู่ริมแม่น้ำใช่ไหมครับอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ของโลกเนี่ยพื้นที่ของโลกเนี่ยนะครับพื้นที่ทั้งหมดของโลกเป็นน้ำกี่ส่วนฮะสามในห้าสามเศษสามส่วนห้าเป็นพื้นที่น้ำใช่ไหมครับงั้นนักวิทยาศาสตร์เขาก็เถียงกันนะนะว่านักธรณีวิทยาอะไรพวกนี้เขาเถียงกันว่าตกลงแล้วน้ำฝนหรือน้ำในแม่น้ำเนี่ยเป็นจุดกำเนิดจริงๆของน้ำต้นกำเนิดของน้ำเนี่ยมาจากที่ไหนนี่เขาเรียนกันแต่เราไม่เรียนแต่พอเราไปเจอในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกไว้เลยน้ำจริงๆของพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงประทานลงมาจากไหนยังไงอะไรยังไงเพียงแต่ว่าเรานำมาเรียนเริ่มต้นจากจุดกำเนิดของน้ำก็คือมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่บนผิวโลกใช่ไหมครับถูกพลังงานแสงอาทิตย์เป็นความร้อนทำให้ระเหยลอยตัวขึ้นไปใช่ไหมครับเราเรียนความร้อนยกอากาศความชื้นพวกนี้ขึ้นไปกลายเป็นเมฆไปเจอความชื้นใช่ไหมครับไปโดนแสงแดดแล้วกระทบกับความเย็นเกิดการควบแน่นทฤษฎีควบแน่นตกลงมาเป็นเม็ดฝนเราก็บอกว่าต้นกำเนิดของน้ำอยู่ที่ผิวโลกน้ำบนชั้นโลกบนผิวโลกระเหยขึ้นไปแล้วกลายเป็นน้ำตกลงมาแต่อัลลอฮ์บอกน้ำของพระองค์ลงมาจากฟ้าแล้วลงมาอยู่ที่ผิวโลกส่วนหนึ่งให้ลงไปเป็นน้ำบาดาลน้ำบาดาลมีในกุรอานใครเคยรู้มั้งฮะไม่ใช่หรอกไม่ใช่คือเขาอาจจะเข้าใจเรียนมาแบบนั้นแล้วก็อธิบายให้เข้าใจก่อนอันนั้นใช่เนี่ยบางคนเนี่ยอายุ50แล้วเคยรู้ไหมทฤษฎีน้ำบาดาลน้ำใต้ดินหรือความชื้นในดินเนี่ยมีอยู่ในกุรอานเคยเจอไหมฮะเราเรียนไหมเราเรียนเนี่ยตอนปอะไรปสี่บ้างแล้วปสี่ประถมแบบประถมสี่ครูให้เอาดินจากบ้านมาคนละก้อนแล้วก็ที่โรงเรียนเรามีหลอดวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเอาดินใส่ปิดฝาไว้แล้วก็ไปลนกันได้ลนกับแอลกอฮอล์ไฟอ่ะนะแล้วเราเห็นอะไรเห็นไอ้น้ำในหลอดแก้วเราก็เรียนว่าในอะไรในดินมีความชื้นมีน้ำอัลลอฮ์บอกว่าทำไมไม่เชื่อแล้วทำไมต้องทฤษฎีของอัลลอฮ์มาพิสูจน์ด้วยหลอดวิทยาศาสตร์ฮะหลายอย่างอะกีดะห์ของเราเนี่ยมันไปจบอยู่ที่บนอะไรบนจานวิทยาศาสตร์เพราะเรายังไม่รู้จักอัลลอฮ์ไงล่ะแต่ถ้าเรารู้จักอัลลอฮ์และเอาวิทยาศาสตร์ที่เราค้นพบแบบนี้นะครับแล้วก็มาอธิบายเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราได้อีมานกับตัวบทหลักฐานที่มันอะไรที่มันกลางอยู่ต่อหน้าเราโดยที่เราจะไม่สงสัยและเราไม่กังขาอีกต่อไปผมเองไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์แต่ว่า สนใจนะครับสนใจเพราะเราไปเจอตัวบทหลักฐานเยอะเลยหรือบางเรื่องเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาแม้กระทั่งจะย้อนแย้งกับสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์เราก็ต้องเชื่อของเราให้ถูกต้องอันนี้ปูพื้นฐานเบื้องต้นก่อนเมื่อสักครู่นี้เรากลับมาเรื่องสมองของเราเนี่ยเรื่องสมองของเราใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้ผมบอกแล้วร่างกายเนี่ยสร้างน้ำส่วนที่เป็นไขสันหลังมาเพื่อที่จะมาเป็นฉนวนห่อหุ้มกันกระทบกระเทือนกันกระแทกใช่ไหมครับเรากระแทกแรงเนี่ยถ้ากะโหลกไม่แตกสมองไม่เป็นอะไรเลยแต่เวลาล้มค่อยๆเท่านั้นแหละกระแทกลงหมอนแรงหน่อยโอ้โหเวียนกระเทือนสมองเลยแปลกไหมกระแทกแรงไม่เจ็บสมองแต่พอกระแทกค่อยๆเจ็บมึนไปพักหนึ่งเลยล้มไปแรงๆหน่อยขึ้นมามึนใช่ป่ะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยที่ผมจะโยงมาก็คือเรื่องที่ใครเมื่อสักครู่บอกว่าน้ำส่วนหนึ่งหลังจากที่นะครับสมองเนี่ย ส่วนสมองส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าดึงกลับไปนะครับไปเป็นเม็ดเลือดขาวไปเป็นอะไรต่างๆนานาที่เป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปของการใช้พลังงานดูดซึมตามเข้ากระแสเลือดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ส่วนหนึ่งน้ำตาที่มันออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากน้ำที่อัลลอฮ์ให้ระบายออกโดยวิธีทางธรรมชาติฉะนั้นน้ำตาเนี่ยถ้าเราจะพูดแบบกลศาสตร์ของร่างกายก็คือสร้างด้วยต่อมน้ำตานะครับน้ำตาเนี่ยออกมาหรือถูกสร้างขึ้นมาด้วยกระบวนการทางอะไร
ถ้าทางกลศาสตร์นะของร่างกายก็คือด้วยต่อมน้ำตาที่อยู่รอบดวงตานะครับเนี่ยที่เปลือกตาขอบตาเนี่ยท่านข้างบนและข้างล่างเนี่ยมันจะมีรูเหมือนฝักบัวฝักบัวที่เราอาบน้ำนะครับแล้วหน้าที่ของมันก็คือผลิตในส่วนที่เป็นไขมันหรือส่วนที่เป็นไขมันเป็นน้ำที่จะเป็นความชื้นนะครับพวกนี้ทำหน้าที่ออกมาเพื่อที่จะเคลือบเป็นฟิล์มให้กับเรียกเรติน่าเนี่ยจอภาพเนี่ยจอเรติน่าเนี่ยนะครับให้มันลื่นอยู่ตลอดเวลามาถึงสร้างความชุ่มชื้นให้กับดวงตาแล้วพี่น้องทราบไหมครับว่าเมื่อวานนี้ผมตาเจ็บเนี่ยพี่น้องเห็นตาแดงๆเลยนะครับผมเข้าไปดูในข้อมูลส่วนหนึ่งแต่อันนี้เป็นแพทย์แผนไทยเป็นเรียกภูมิปัญญาของชาวบ้านผมตาเจ็บมันไปเคยเป็นตากุ้งยิงนานมาแล้วนะครับตากุ้งยิงแล้วก็ไปหาหมอเขาก็เปิดตาดูแล้วก็อะไรขยายม่านตาอะไรดูนะเขาบอกตาอาจารย์เนี่ยมันเป็นแผลหน่อยนึงนะเดี๋ยวป้ายาก็น่าจะหายแต่ว่าไอ้ตรงที่มันเป็นเม็ดเนี่ยที่มันเป็นเม็ดเนี่ยถ้าอาจารย์เจ็บมากเนี่ยอาจารย์ไปให้หมอเขากรีดเอาออกนะเพราะถ้าไม่กรีดเอาออกเนี่ยไอ้เชื้อเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนเป็นไวรัสมันก็จะอยู่ในลูกตาถ้าไปถูกกระตุ้นอีกเมื่อไรมีฝุ่นละอองมีอะไรมันก็จะกลับมาเป็นอีกตอนนี้ผมพอป้ายาเสร็จแล้วมันยุบมันหายแล้วก็ไม่ไปหาหมอแล้วสิเพราะมันหายแล้วตอนนี้พอมาเจอฝุ่นละอองหรือมาเจอไอ้ความไม่สะอาดอะไรเงี้ยนะมันก็จะทำให้กลับมาอักเสบอีกเมื่อวานนี้ผมไปที่โรงเรียนก็อยู่แต่ในห้องไม่กล้าออกมาข้างนอกเลยเพราะข้างนอกก็ทำลานปูนกันมันมีฝุ่นอยู่นะผมก็ไม่กล้าออกมาจนกระทั่งช่างเขาเก็บกันหมดแล้วผมก็เดินออกมาดูข้างนอกก็มาเจอแชฮีนที่บังคุยกับบางแล้วนี่แหละก็บอกอาจารย์ตาเจ็บเดี๋ยวผมให้ยาวิเศษเป็นอันนี้เป็นแผนเป็นภูมิปัญญานะครับและหลายคนก็ทดลองใช้แล้วรู้ไหมครับเขาให้ผมใช้อะไรล้างตาน้ำมะพร้าวอ่อนอันนี้ไม่ได้แช่งอะไรกันนะเอ๊ะเนี่ยน้ำมะพร้าวอ่อนล้างหน้าไม่ใช่นะน้ำมะพร้าวอ่อนเขาก็บอกว้าวเขาก็ใช้ให้หลานวิ่งไปซื้อมะพร้าวอ่อนนะที่ขายอยู่ข้างทางนะมาเขาก็เอาน้ำมะพร้าวอ่อนนะให้ผมล้างตาล้างไปทีแรกเนี่ยมันเย็นแล้วก็มันใสขึ้นมาเลยอ่ะนะใสขึ้นมาเลยก็ทำให้ผมนึกถึงว่าน้ำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างไม่ใช่อัลลอฮฺไม่ได้สร้างเองนะอัลลอฮฺให้กลศาสตร์ของร่างกายเนี่ยสร้างขึ้นมาด้วยต่อมน้ำตาเนี่ยต่อมน้ำตาเนี่ยเกิดขึ้นจากต่อมไขมันที่มีอยู่ที่รอบเนี้ยผลิตเป็นน้ำตาออกมาต่อมไขมันเนี่ยทำให้ตาเนี่ยมีเมือกมีความชื้นมีไขมันเพื่อให้เปลือกตาไม่ติดกับจอตาถ้าน้ำเฉยๆฝืดน้ำเฉยๆเนี่ยฝืดแต่อัลลอฮ์ให้น้ำตาเนี่ยมีไขมันพอเราไปดูในน้ำมะพร้าวนะในน้ำมะพร้าวนะมีอะไรมีน้ำมีไขมันทำให้เปลือกตาเนี่ยมันอะไรไม่ติดพี่น้องเราเอามือแห้งๆเนี่ยถูก็อย่างเงี้ยไม่อะไรแต่พอเอามือชุบน้ำเปียกเป็นไงถูแล้วเป็นไงมันจะรู้สึกว่าฝืดกว่าใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการฝืดตอนนี้พอเอาน้ำมะพร้าวมาหยอดเนี่ยมันทำให้ตาเนี่ยรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นมันใสขึ้นแต่มันก็ยังไม่ทำให้ยุบแต่ว่าลดอาการอักเสบลงได้อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาที่เขาอาจจะเทียบกับน้ำตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคนที่ป่วยและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบสายตานะคนที่เป็นเปลือกตาแห้งหรือดวงตาแห้งเขาจึงต้องมีน้ำตาเทียมคอยหยอดอยู่ตลอดเวลาฮะบังแล้วผมจำไม่ได้นะน้ำตาเนี่ยใน1ปีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันผลิตเนี่ยน่าจะเท่าไหร่กี่ร้อยลิตรเนี่ยเป็นร้อยลิตรเนี่ยใน1ปีเลยนะจากการที่นักวิทยาศาสตร์เขาศึกษานะว่าน้ำตาที่มันออกมาเนี่ยนะครับมันออกมาเนี่ยรวมระยะเวลา1ปีเนี่ยมันประมาณเป็นร้อยลิตรเนี่ยร้อยลิตรนี่ขนาดไหนเนี่ยมุฮัมมัดฮะสองร้อยนะครึ่งเนื้อครึ่งนะครึ่งนึงนะเนี่ยในครึ่งนึงเขาหลักคือประมาณอ่ะเป็นร้อยลิตรแล้วมันสร้างมาได้ยังไงแล้วมันไม่ได้ออกไปไหนเลยสร้างเสร็จแล้วมันก็อยู่แค่ขอบตาเปลือกตาเรานี่แหละไม่ได้มันไหลลงมาซกลงมาอย่างนี้เหมือนกับตอนร้องไห้ใครทำได้มันหล่อเลี้ยงให้เกิดความชุ่มชื้นเฉพาะบริเวณดวงตาเท่านั้นเองเฉพาะอะไรบริเวณดวงตา
แต่ใช้ปริมาณเป็นร้อยๆลิตรใน1ปีใครทำได้แล้วมันได้ระเหยไปไหนเลยพอมันไหลออกมาจากไอ้รูที่อยู่รอบเปลือกตาเนี่ยนะที่เป็นต่อมน้ำตาเสร็จแล้วถ้ามันไหลมาเกินเยอะเนี่ยนะร่างกายมันมีระบบดูดซึมเป็นท่อเนี่ยอยู่ที่มุมตาที่เราเรียกว่าอะไรนะรูอะไรนะเราเรียกอะไรรูตรงเนี้ยที่หัวตาเนี่ยจมูกตาเขาเรียกจมูกตาคนโบราณเรียกจมูกตาใช่ไหมนี่คือระบบระบายลำเลียงน้ำตาที่เป็นส่วนที่เหลือจากที่จอตาหรือเปลือกตาต้องใช้ในแต่ละทุกลมหายใจของเราพอมันออกมาเยอะอาจจะเป็นความผิดปกติของการทำงานของระบบต่อมน้ำตาเราออกมาเยอะมันจะไหลลงมาเก็บในส่วนนี้แล้วก็ไหลลงเนี่ยโหนกแก้มลงมาเนี่ยข้าวจมูกไหลลงมาแล้วโหนกแก้มแล้วย้อนเข้าจมูกแล้วไหลลงคอเวลาเราหยอดตาเป็นไงขมที่ไหนขมที่คอละอีละอีละใครทำได้แล้วถ้าไม่ร้องเลยล่ะทำเองเป็นไหมเนี่ยฮะเนี่ยผมไปเรียนไปรู้ไปเจอในหนังสือภาษาอาหรับพอคือหลักสูตรศาสนาเนี่ยเขาจะมีพอพูดอะไรมาจะยกหลักฐานเราเรียนวิทยาศาสตร์บ้านเรามีหลักฐานไหมฮะเราเรียนก็มนุษย์มีวัฒนาการมาจากลิงอะไรรู้แค่นั้นแหละแต่พอเราไปเรียนแล้วพอไปเรียนที่นู่นมันเรียนส่วนหนึ่งคือเรียนเป็นอะกีดะสอนให้บางทีเนี่ยเขาจะสอนเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นทฤษฎีที่หักล้างวิทยาศาสตร์แบบเราวิทยาศาสตร์แบบของเราเรียนวิทยาศาสตร์ที่เขามีศาสนานะครับเรียนเขามีศาสนาผมไปเรียนเนี่ยอย่างเรื่องน้ำฝนเมื่อสักครู่เนี่ยไปเรียนนะเราก็เรียนทฤษฎีควบแน่นเก่งไปอย่างเมืองไทยรู้แล้วแต่พอไปถึงที่นู่นเลยอีละอีละกลายเป็นอากีดะของเราจนกระทั่งบางทีอย่างที่ว่าต้องเสียน้ำตาให้เรามองข้ามความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์แล้วไม่ได้ซาบซึ้งถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยผมนั่งรถไปทําอุมเราะห์นะครับไปทําอุมเราะห์นะไปเจอครูที่เขาชอบสอนเขาชอบเป็นไกด์อ่ะนะคล้ายๆไกด์ก็จะสอนเรื่องข้างทางเรื่องต้นไม้เรื่องภูเขาเรื่องทะเลทรายอะไรเนี่ยไปถึงที่เจด้ามจะมีโรงงานนะครับเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เลยของรัฐบาลผลิตน้ําจืดใครเคยไปเจด้าจะเห็นใช่ไหมครับโรงงานผลิตน้ำจืดขนาดใหญ่เลยซาอุดีมันมีสตังเยอะอิสราเอลมีสตังเยอะแต่ไม่มีน้ำดื่มที่สะอาดกินฮะเขาต้องใช้งบประมาณมหาศาลเลยในช่วงแรกๆเนี่ย สูบน้ำอะไรสูบน้ำทะเลขึ้นมาแล้วก็มากันเสร็จแล้วถึงจะกลายเป็นน้ำจืดใช่ไหมครับแต่เป็นน้ำจืดที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่มีคุณค่าทางโภชนาการสู้น้ำฝนของเราได้ไหมน้ำฝนของเราตกลงมาเนี่ยมีธาตุเหล็กมีสังกะสีมีทุกอย่างเลยแต่น้ำนี่แหละกันเขากรองจนกระทั่งไม่เหลือคุณค่าทางอาหารเป็นน้ำสะอาด 0% ไม่มีอะไรเลยงั้นเขาจึงต้องมาเติมแคลเซียมต้องมาเติมไอ้นั่นเพื่อให้น้ำกินและเป็นประโยชน์กับร่างกายแต่ของอัลเลาะห์ล่ะไม่ต้องอะไรสักอย่างนึงแต่ตอนนี้ลองกินดิเนี่ยลองกินดิตอนเนี้ยเรากระป๋องไปรองเนี่ยรองชายคานนะสนิมแดงเลยอ้าวมันเปลี่ยนไปนะมันเปลี่ยนไปแต่ของที่อัลเลาะห์สร้างยังยิ่งใหญ่ยังเป็นเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อสักครู่เนี้ยอัลเลาะห์บอกเราบอกว่าต้นกําเนิดของน้ําจากที่ไหนจากแหล่งน้ําธรรมชาติที่อยู่บนผิวโลกใช่มั้ยแล้วก็ระเหยขึ้นไปมันเอาระเหยอะไรขึ้นไปฮะไอ้น้ำจากไหนจากมหาสมุทรที่เป็นน้ำเค็มทั้งหมดเลยมหาสมุทรของอัลเลาะห์ในโลกนี้เป็นน้ำเค็มทั้งหมดเลยอ้าวแล้วมันระเหยขึ้นไปน่ะแล้วตกลงมาน่ะเค็มไหมไม่เค็มอ้าวกูซาเคยเอากาต้มน้ำร้อนเห็นไหมกาต้มน้ำร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะนะครับหลอดแก้ววิทยาศาสตร์ก็ได้แล้วเอาน้ำเกลือต้มเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นคราบเห็นตะกันภาษาเรียกตะกันก็คือคราบเกลือที่มันเกิดเป็นคราบขาวหลังจากที่มันเหยไปแล้วเนี่ยเพราะความร้อนแยกซัลเฟตแยกเกลือออกจากน้ำใช่ไหมครับพอแยกเกลือจากน้ำแล้วน้ำระเหยขึ้นแต่คราบเกลือติดอยู่ที่ภาชนะจากกาจากอะไรก็แล้วแต่อ้าวแล้วอัลลอฮ์ก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยแยกซัลเฟตแยกเกลือออกจากน้ำทะเลแล้วคราบเกลือติดอยู่ตรงไหนอ้าว
เนี่ยของเรากาแค่เนี้ยขาวเลยแล้วนี่อัลลอฮ์ระเหยน้ำท้องโลกเนี่ยเคยเห็นคราบเกลือติดอยู่ที่ต้นมะพร้าวมันมาจากทะเลฮะอยู่ที่ภูเขาอยู่ที่หน้าผาอยู่ที่เรือมีไหมอัลลอฮ์ระเหยเกลือออกหมดแล้วนะแล้วเกลือไปอยู่ตรงไหนเอ้าอยู่นาเกลือไม่ใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวหนุ่มนาข้าวเนี่ยสาวนาเกลือเห็นไหมเนี่ยพอเราไปมนุษย์ทำนะมนุษย์ทำนะเรานี่แค่ซื้อเครื่องกรองน้ำราคาเป็นหมื่นแต่บันพีใช้เครื่องกรองน้ำราคาเท่าไหร่30,000กรองได้กี่เดือนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไส้แล้วต้องใส่เรซินแล้วใส่นู่นใส่นี่แล้วต้องเปลี่ยนไหมแล้วดวงอาทิตย์ของเราทำงานมากี่ล้านปีแล้วเคยเปลี่ยนไหมไม่เคยเนี่ยฉะนั้นพอเราเนี่ยเราบางครั้งเนี่ยเราจะไม่ต้องย้อนกลับไปถึงนบีหรอกเอาแค่เราเห็นสิ่งที่เป็นอะไรเป็นก็ได้นิทัศน์อุทาหรณ์ที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานแล้วให้ศึกษาพิจารณาตามเราก็ต้องร้องไห้ยอมรับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแต่เราไม่อะไรไม่สะทกสะท้านเลยดีไม่ดีไปลอยหน้าซะอีกอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวเกิดอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับอย่างปรากฏการณ์สมัยก่อนเนี่ยอย่างเมื่อตอนสักตอนต้นเดือนใช่ไหม ปลายเดือนที่แล้วที่มันมีเมฆอะไรนะเขาเรียกเมฆอะไรชื่อเมฆอะไรนะอาคัสที่มันมาแล้วมันกลายเป็นก้อนเมฆขนาดใหญ่ดำทะมึนเลยนะแล้วก็มันลอยต่ำลงมาใช่ไหมครับสูงกว่าพื้นดินไม่กี่กิโลหรอกนะครับผมจำไม่ได้เท่าไหร่ในรายงานข่าวนะมันเหมือนกับว่ามันจะตกลงมาแล้วอะไรท่วมพวกเราทั้งหมดเลย เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสอนให้เราเห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่ากลัวเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าวะมานุซิลูบิลอายาติอิลลาตักวีฟาและเราไม่ได้ประสงค์ให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่ากลัวแบบนั้นอัลลอฮฺไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนอกจากย้ำเตือนให้เราได้กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าเรากลับไปตื่นเต้นและดีใจกับปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านั้นแทนที่เราจะสลดเป็นคนไปถ่ายรูปเซลฟี่เลยนะครั้งหนึ่งในชีวิตดีใจจริงไหมแทนที่เราจะสลดถ้าอัลลอฮ์สมัยนบีอะไรกุดินฮาซาอาริดุมมุมติรุนานเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกิดเมฆอาคาสแบบนี้แหละพวกเขาก็ดีใจเนี่ยโอ้ยถ้าเมฆก้อนนี้มานะต่อไปนี้บ้านเมืองของเราจะอุดมสมบูรณ์น้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์หมดเลยแต่กลายเป็นอัลลอฮ์ให้เกิดเป็นบาลอจากที่ดีใจเหลืองอะนะเหลืองกลายเป็นต้องสลดงั้นเราเองก็เหมือนกันอย่าชะล่าใจกับสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีสิ่งที่เป็นบทเรียนเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ที่ได้จากอัลกุรอานด้วยแล้วยิ่งจะต้องเตือนให้เราได้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้การร้องไห้เนี่ยเมื่อสักครู่ผมบอกแล้ว น้ําที่อยู่ในสมองส่วนนึงเนี่ยซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นกลไกกลศาสตร์ของร่างกายดูดซึมกลับไปเป็นการทดแทนที่มันจะล้นออกหูออกตาออกอะไรใช่ไหมอัลลอฮ์ให้ดูดซึมกลับไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายตอนนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถูกกลายมาเป็นน้ำตาถูกกลายมาเป็นน้ำตาตอนนี้น้ำตาเนี่ยแหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกกับพวกเรานะครับว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้ดวงตาที่มีน้ำตาออกอยู่เป็นประจำเนี่ยไม่ได้แปลว่าแพ้ฝุ่นแพ้ละอองนะออกเพราะอะไรออกเพราะร้องไห้อัลลอฮ์จะไม่ให้ดวงตาที่มีน้ำตาออกมาเพราะความร้องไห้เพราะความยำเกรงต่ออัลลอฮ์โดนไฟนรกฉะนั้นต่อไปนี้พยายามร้องไห้นบีบอกถ้าร้องเองไม่ได้ร้องจริงไม่ได้ก็ต้องแซงร้องบ้างเป็นครั้งคราวแต่ไม่ใช่แซงพร่ำเพื่อนะครับไม่ใช่พร่ำเพื่อก็ดูความสมเหตุสมผลฉะนั้นนบีและซอฮาบะห์ของท่านบางท่านนะครับอ่านกุรอานแค่อายะห์เดียวร้องไห้ทั้งคืนจนกระทั่งจะอาดานซูโบพึ่งจะจบอายะนั้นไม่รู้กว่าอ่านไปร้องไปอ่านไปร้องไปยืนอ่านอย่างนั้นแหละเพราะความซาบซึ้งยิ่งอ่านเขายิ่งร้องไห้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังอายะกุรอานบางอายะนะครับแล้วก็นะครับท่านก็ซาบซึ้งท่านก็ร้องไห้เองบางครั้งท่านไม่ได้อ่านอายะเองแต่ข้อแรงให้ซอฮาบะห์อ่านท่านให้ท่านฟังแล้วท่านก็นั่งหลับตาฟังไปแล้วมันไปสะกิดใจท่านก็ร้องนั้นซอฮาบะห์ที่นั่งอ่านให้ฟังเห็นเหตุการณ์ประสบเหตุเองบอกว่า
านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะฉันยังอ่านไปไม่ถึงไหนเลยรอซูลร้องแล้วใช่ไหมครับงั้นเราเนี่ยบางคนบางครั้งเราเป็นไงรอมฎอนปีนี้บวชปีนี้ได้หลายจบไหมห้าจบเคยร้องสักจบหนึ่งไหมไม่ได้ร้องเลยเราอ่านห้าจบไม่ได้ร้องเลยงั้นการร้องไห้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตและศรัทธามันอาจจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับครั้งสำคัญในชีวิตของเราก็ได้ตอนนี้ถ้าเราไม่รู้จักร้องไห้เลยหรือเราไม่สามารถควบคุมพฤติการของเราได้นะครับมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยกระด้างใจกระด้างงั้นเราสุดอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกให้เราอ่านกุรอานให้เยอะการอ่านกุรอานให้เยอะมันจะน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นบทเรียนดีๆในกุรอานเนี่ยมาปรับเป็นพฤติกรรมให้กับพวกเรานะอายะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องความทรมานการลงโทษหรืออายะที่พูดถึงความบรมสุขต่างๆที่จะมีอยู่ในสวรรค์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงตอบแทนให้นะสิ่งต่างๆเหล่านี้อ่านเจอแล้วขอเถอะครับแล้วร้องไห้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร้องแบบไม่ใช่ร้องแบบตอแหลงนะขออนุญาตพูดนะมันมีนะร้องแบบอะไรร้องแบบเสแสร้งร้องแบบไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้ร้องแบบจริงใจแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงรับอะไรรับความปรารถนาของเราโดยเร็วนะครับอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับตอนนี้บางครั้งเนี่ยการร้องนะครับบางทีมันเป็นสาเหตุมาจากเค้าเรียกอะไรล่ะอารมณ์ส่วนตัวความเครียดบางทีก็ทําให้ร้องไห้ตื่นเต้นดีใจก็ร้องไห้ใช่มั้ยครับเสียใจก็ร้องไห้หรือตกใจบางทีก็ร้องไห้ไอ้การร้องไห้ด้วยสาเหตุอื่นๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความยำเกรงต่ออัลเลาะห์การร้องไห้ลักษณะนั้นเป็นกลไกทางเคมีของร่างกายอันร้องไห้แบบนั้นไม่ได้มีผลอะไรเพียงแต่ได้เป็นการระบายพฤติการหรือความอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเราเท่านั้นแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ต้องการก็คือร้องไห้จากความยำเกรงที่มาจากหัวใจและบางครั้งนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เป็นคุณธรรมประจำตัวของพวกเราเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงแล้วจะรู้ว่าบางทีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอดทนแล้วไม่ยอมร้องก็มีไม่ใช่นบีจะร้องตะพึดตะพื้นนะหลายครั้งนบีไม่ร้องก็มีแต่แสดงถึงความอะไรก็อดกลั้นระงับโมหะโทสะต่างๆนะครับหรือบางทีเนี่ยในบางสถานการณ์รอซูลต้องแสดงความเข้มแข็งเพื่อให้คนอื่นได้รับเป็นบทเรียนมีอยู่เหตุการณ์นึงนะครับเหตุการณ์นึงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จดำเนินนะครับในมะดีนะห์นะครับก็ไปผ่านที่กุโบรไปผ่านที่กุโบร์รอซูลก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ท่าเนี้ยร้องฮือๆเอาร้องฮือๆหรือร้องโฮโฮดีฮะร้องโฮโฮร้องโฮโฮเลยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เดินเรียบๆเคียงๆเข้าไปเพราะรอซูลห่วงใช่มั้ยรอซูลเห็นอุมมะห์เป็นแบบไหนอยู่ในความทุกข์นี่รอซูลห่วงมากเลยรอซูลก็เรียบๆเคียงๆเข้าไปแล้วก็ถามแม่นางเป็นอะไรร้องไห้อยู่เนี่ยรอซูลไม่รู้นี่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รอซูลรับสั่งถามด้วยความปรารถนาดีด้วยความห่วงใยแล้วผู้หญิงคนนั้นว่าไงผมว่าพี่น้องหลายคนรู้เรื่องนี้แล้วอาจารย์บิดินก็เคยเล่าอยู่บ่อยๆลองต่อสิฮะลูกตายนบีไม่รู้นี่ว่าลูกตายรู้ไหมนบีนี่ไม่รู้ผู้หญิงคนนี้สูญเสียลูกการร้องไห้เพราะสูญเสียลูกเป็นเรื่องปกตินบีเองร้องไหมนบีเองก็ร้องตอนสูญเสียลูกนบีก็ร้องแต่ผู้หญิงคนนี้ร้องจนกระทั่งเกินงามไงงั้นแม้กระทั่งการร้องที่เราบอกว่าเรื่องเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องซุนนะห์เป็นเรื่องที่นบีส่งเสริมแต่ถ้าเกินงามล่ะเกินเหตุผลความจําเป็นความเหมาะสมไม่ใช่ซุนนะห์แล้วกลายเป็นยาฮีริยะห์เลยกลายเป็นพฤติกรรมแบบยาฮีริยะห์ที่หลักการศาสนาปรามและตําหนิผู้หญิงคนนี้ก็ร้องรอซูลก็ถามเป็นอะไรร้องเนี่ยมีอะไรช่วยมั้ยก็แงนมามองแล้วก็ร้องต่อรอซูลก็จะเตือนแม่นางซอบัตอดทนเยอะๆนะแค่นั้นแหละครับผู้หญิงคนนี้ฟิวขาดเลยพอฟิวขาดเป็นไงครับตะวาดนบีนอกจากตะวาดแล้วยังตะเพิดที่นี่เขาใช้เมตตาเพิดนะรู้จักเมตตาเพิดนึกว่ามีเฉพาะพวกเราทักกูดินนะทักกูดินเนี่ยเขายังพวกคองๆอย่างพวกผมเนี่ยยังพูดตะเพิดได้ตะเพิดเลยไล่รอซูลใส่หัวไปจะไปไหนก็ไปท่านไม่รู้หรอกว่าหัวอกของคนเป็นแม่ที่สูญเสียลูกนะมันบอบช้ำมันเสียใจขนาดไหนถ้าเป็นเราเสียใจไหมฮะลูกในไส้ใช่ไหมลูกเสียชีวิตแค่ลูกเจ็บเนี่ยสมมุตินะพี่เห็นหลานออกมาเดินเนี่ยเดินพื้นกระเบื้องร้อนๆนี่เป็นไงวายตั้งแต่วีตั้งแต่อยู่ตรงไหนนั่นแหละตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วเอาไปเดินอย่าเอาไปเดินพื้นร้อนแล้วนี่ลูกตายทั้งคนใช่ไหมครับผู้หญิงคนนี้ก็ด้วยอารมณ์ที่กำลังโกรธกำลังโมโหกำลังเสียใจ
ตะวาดใส่ท่านรอซูลุลลอฮ์ขึ้นเสียงกับรอซูลุลลอฮ์ไปหือไปไหนไปพ้นไม่ท่านไม่รู้หรอกว่าหัวอกของคนเป็นแม่ที่ต้องสูญเสียลูกเนี่ยเป็นยังไงรอซูลุลลอฮ์ตอนนี้ผู้หญิงคนนี้น้ำแค่เรืออะไรนะน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือเข้าไปขวางรอซูลก็ปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ร้องฉะนั้นในบางสถานการณ์น่ะพี่น้องอย่าบุ่มบามนะในสถานการณ์ที่มันเป็นธรรมชาติความสูญเสียแบบนี้ปล่อยให้เขาร้องไปก่อนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยปล่อยให้ครอบครัวของยะฟัรยะฟัรเนี่ยเป็นลูกของอบูตอเลบอบูตอเลบนี่เป็นไรเป็นลุงนะครับจริงๆแล้วมีศักดิ์เป็นน้องของอับดุลลอฮ์เป็นน้องของพ่อนะแต่ว่าเราเรียกยะฟัรตายยะฟัรเนี่ยไปตายนู่นในสงครามใช่มั้ยครับในสงครามเหลือเมียเหลือลูก3คนมีเมียแล้วก็ลูก3คนอยู่กับบ้านนั่นแหละนั่นแหละไม่มีกินบุญตอนนี้ยังไม่ได้เราเรื่องกินบุญแต่จะเล่าว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ไปเยี่ยมนะ3วันแรกน่ะรอซูลยังไม่ไปเยี่ยมรอซูลปล่อยให้เขามีให้เขาเสียใจไปก่อนเพราะไปตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ในอารมณ์ไหนเรายังไม่รู้นบีก็เลยยังไม่ไปเยี่ยมทั้งที่ยะฟัรเนี่ยญาติสนิทเลยแล้วนบีนับถือเหมือนอะไรเหมือนพี่น้องที่คานตามกันมาเลยแต่นบีเห็นความเสียใจก็ปล่อยให้เขาร้องไปก่อนงั้นการร้องในโอกาสที่สูญเสียแบบเนี้ยร้องไปเถอะครับเป็นซุนนะห์นบีเองตอนลูกเสียร้องมั้ยร้องนบีก็เลยปล่อยให้เมียเขาร้องลูกเขาร้องไปก่อนวันที่4รอซูลเพิ่งจะไปเยี่ยมและสั่งให้คนทําอาหารไปแบ่งปันให้ครอบครัวตอนนี้ผู้หญิงคนเนี้ยพอตะวาดนบีปุ๊บแล้วก็ร้องอยู่นั่นแหละตะเวนวักเป็นเวรไม่หยุดไม่หย่อนนบีก็อย่าพึ่งแล้วตอนนี้กําลังอะไรน้ําเชี่ยวอย่าเรือไปขวางนบีก็หลบไปตรงตอนนี้ซอฮาบะห์ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเอ้ยไม่ได้เรื่องแล้วสิมาขึ้นเสียงกับนบีแบบนี้เสียมารยาทกับนบีเสียมารยาทกับใครกับนบีก็เดินเข้าไปเฉ่งเลยนี่แม่นางไม่รู้เรื่องเลยรู้มั้ยที่คนที่เธอตวาดเป็นใครนั่นน่ะนบีของอัลเลาะห์นบีของเราเลยนะเธอบอกเธอไม่รู้เรื่องเธอไม่รู้จักนบีเดี๋ยวฉันจะตามไปขอโทษนบีแล้วเธอก็วิ่งกวดไปจนกระทั่งทันนบีแล้วไปบอกกับนบีว่าจะ5โมงแล้วแป๊บเดียวเองนะยังไม่ทันจบเรื่องเลยอ่ะไปบอกกับนบีว่านบีคะนบีคะหนูไม่รู้ว่าท่านเนี่ยเป็นนบีของอัลเลาะห์หนูกําลังเสียใจหนูกําลังว้าวุ่นหนูกําลังเศร้าโศกแบบเนี้ยหนูก็เลยระบายออกมาแบบนั้นจริงๆละการร้องไห้คือการระบายอารมณ์ความอึดอัดที่อยู่ในตัวอย่างหนึ่งฉะนั้นนักจิตวิทยาเขาจึงปล่อยให้ร้องเราเองเหมือนกับนบีน่ะปล่อยให้ภรรยาร้องมั้ยมันจะก็ปล่อยให้ร้องแต่ถ้ามันเกินงามอย่างที่บางบ้านร้องจนกระทั่งเกินงามเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ซุนนะห์แล้วเป็นอุตริและโดยเฉพาะยิ่งร้องไห้และโวยวายจนกระทั่งตำหนิด่าทอกระดกกระดัดของอัลลอฮ์ลามปามยาอัลลอฮ์เนี่ยมันก็ผู้หญิงคนนี้ลามปามใครลามปามนบีไม่เห็นหัวนบีอันนี้บาปไหมจากซุนนะห์กลายมาเป็นบาปเลยฉะนั้นเรื่องที่เป็นปกติวิสัยธรรมชาติวิสัยถ้าเราบริหารไม่ดีจากบุญกลายเป็นบาปอ่ะนบีก็บอกว่าเธอเอาเธอว่างของเธอมาเธออธิบายมาเธอก็อธิบายให้เหตุผลแก่ตัวก็หนูไม่รู้นี่ครับว่าเป็นนบีถ้าเป็นนบีหนูจะว่าไหมไม่ว่านี่เธออ้างเหตุผลส่วนตัวของเธอว่าถ้ารู้ว่าเป็นนบีเธอก็ไม่โวยวายไม่ว่าหรอกนบีก็รู้แหละเธอไม่รู้ไม่เป็นไรแต่นบีบอกเธอจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่โดยสัญชาตญาณของความเป็นผู้ศรัทธาต้องอะไรต้องสงบปากสงบคำความสูญเสียเป็นกอดอกกอดัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นหน้าที่ของเธอก็คือต้องรับสภาพให้ได้และโดยไม่โวกเวกโวยวายไม่ตีปีโพยตีภายและไม่ใช้คำพูดที่เป็นการบริพาทต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือลามปามถึงกั้นเนี่ยไม่เห็นหัวนบีแบบเนี้ยนั้นถ้าเธอจะเอาจริงๆแล้วเธอจะต้องตั้งกั้นใจแล้วก็รับสภาพให้ได้ตั้งสติให้ได้อย่าสติแตกอย่าโวยวายตั้งแต่วินาทีแรกไม่ใช่พอมีคนไปเตือนบอกนี่นบีของเราไปว่าได้ไงเธอเพิ่งจะวิ่งมาสารภาพกับฉันว่าต่อไปนี้ฉันจะอะไรฉันจะไม่ร้องแล้วฉันจะไม่วอยวายแล้วฉันจะสงบปากสงบคันฉันสบัดแล้วอินนามัสซอบรุอินดัสซัตมะติลอูลาเธอต้องไม่ร้องตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ตอนแรกน่ะเธอร้องได้เพราะเธอสูญเสียนะครับนบีเองก็ร้องซอฮาบะห์ก็ร้องตอนที่นบีเสียชีวิตนบีสิ้นพระชนม์ซอฮาบะห์ร้องมั้ยสหายร้องกันทั้งหมดเลยภรรยาร้องทั้งหมดเลยทุกคนร้องนบีเองก็ร้องเวลาสูญเสียสหายแต่พอมันเกินงามน่ะจากสิ่งที่เป็นปกติวิสัยธรรมชาติวิสัยที่อิสลามอนุญาตให้เกิดขึ้นได้กลายเป็นต้องห้ามฉะนั้นพอร้องในพิธีศพแบบนี้การสูญเสียแบบนี้ถ้าเกินงามกลายเป็นนิยาฮะเป็นยาฮีริยะที่อัลเลาะห์ห้ามเลย
อัลลอฮ์สาบแช่งมาลิกาสาบแช่งนบีของอัลลอฮ์สาบแช่งฉะนั้นแค่เนี้ยจากของที่เป็นปกติเป็นอาดะถ้าทำไม่ถูกกลายเป็นผลบุญแต่พอทำผิดกลายเป็นบาปตอนนี้พอเรามานั่งนึกนั่งนึกนะผู้หญิงคนนั้นสูญเสียลูกกี่คนแค่คนเดียวใช่ไหมเธอบอกเธอไม่รู้จักนบีเธอไม่รู้จักใครไม่รู้จักนบีนะครับอีก5นาทีนะเธอไม่รู้จักนบีผมเชื่อว่าเธอไม่รู้จักจริงๆถ้าเธอรู้จักจริงๆเธอจะไม่กล้าไม่ใช่ไม่กล้าไม่กล้าโวยวายและขึ้นหัวนบีแบบนี้หรอกตะคอกนบีตะวาดนบีไล่นบีถ้าเธอรู้เหมือนกับที่เรารู้ผมเชื่อว่าหลายคนรู้แล้วเธอจะไม่ร้องไห้และเธอจะดีใจเสียด้วยซ้ําว่าเธอไม่ถูกทดสอบเหมือนคนที่เธอเพิ่งจะด่าไปแม่ๆใช่มั้ยใครที่เธอเพิ่งจะด่าไปหลุดปากตะคอกตะวาดด่าไปแม่ๆแล้ววิ่งไปขอโทษเค้าน่ะเธอเคยรู้หรือเปล่าว่าคนเนี้ยสูญเสียลูกมาเยอะกว่าเธอไม่รู้เท่าไหร่เลยนบีมีลูกกี่คนฮะใครตอบได้เดี๋ยวไปเอารางวัลที่เจ้าภาพมีก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงฮะเจ็ดคนเจ็ดคนกี่แม่สองแม่แม่แรกคือท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮามีลูกกี่คนนะลูกชาย2ลูกสาว4ท่านหญิงไซนับท่านหญิงอุมกุลซุมท่านหญิงรุกอยะห์ท่านหญิงฟาติมะห์อิจูแล้วก็ไม่ใช่ลูกเลี้ยงไม่ใช่ลูกเลี้ยงลูกจริงอิบรอฮีมลูกจริงแต่เป็นลูกที่เกิดจากมารยากิฟติยะที่ได้เป็นอะไรใครอะไรไม่ใช่ทาสเป็นทาสจริงเป็นบรรณาการมาจากอียิปต์ส่งมาให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลก็ยกเกียรติของเธอให้เป็นภรรยาเป็นนางในเป็นสนมก็มีลูกด้วยกันอีก1คนฮะก็เซมนะลูกจากคอดียะชื่ออะไรนะกอเซมนะลูกชายคนโตคนที่2ชื่ออิบราฮิมนี่ลูกอิบราฮิมได้จากมารยาอับดุลลอฮ์คนที่2ชื่ออับดุลลอฮ์เพราะเป็นลูกคนแรกที่เกิดขึ้นหลังจากที่รอซูลรับวะฮีแล้วรอซูลถึงช่างตั้งชื่อลูกคนนี้ประเดิมว่าเป็นอับดุลลอฮ์อย่างเต็มปากเต็มคำแต่กอเซมน่ะเกิดกับชั้นหญิงคอดียะห์ตั้งแต่รอซูลยังไม่ได้รับวะฮีเพราะรอซูลแต่งตอนไหนอายุ25มารับวะฮีอายุ40ฉะนั้นช่วงเนี้ยมีลูกตั้งหลายคนฉะนั้นเป็นลูกที่เกิดก่อนที่รอซูลจะรับวะฮีแต่พอมารับวะฮีปุ๊บรอซูลตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์นี่มีชื่อรองก็คือตอฮิดหรือตอยิบก็ได้นะหรือตอฮิดก็ได้นะครับอ้าวถ้าเธอรู้นะเธอจะไม่กล้าสบถคำหยาบๆตะวาตะเพิดนบีแบบนั้นหรอกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเนี้ยที่เธอบอกว่าเธอเสียลูกคนนั้นเธอร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวรเนี่ยแต่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเนี้ยเสียลูกกี่คนลูกชายตั้งแต่อายุได้16เดือนคนแรกตายนี่เสียไปแล้ว1คนคนที่2อายุ2ขวบกว่าๆตายกี่คนแล้วเนี่ย2ลูก3มีกี่คน4ไซนับตายก่อนเพื่อนเลยรองลงมาเป็นใครอุมมุกุลซูมรองลงไปเป็นรุกอยะฟาติมะห์ใครเมียฟาติมะห์ภรรยาของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเสียชีวิตหลังจากรอซูล6เดือนเหลือคนสุดท้าย6เดือนเนี่ยนี่นบีเองนะนบีสูญเสียตอนรอซูลน่ะบางสงครามบางครั้งเนี่ยไปสงครามกลับมาน่ะไม่ได้เห็นศพลูกด้วยลูกตายก่อนทางนี้เขาฝังอยู่มาดีนะห์นี่ก็ฝังไปแล้วรอซูลกลับมาเพิ่งจะรู้ว่าลูกนี่เสียไปแล้วระหว่างทางชายคนนี้เคยร้องไหมร้องแล้วเคยมีอารมณ์แบบผู้หญิงคนนี้ไหมไม่มีแล้วสูญเสียเหมือนกันป่ะเหมือนกันฉะนั้นถ้าเธอเคยรู้ว่ามุฮัมมัดคนที่เธอเพิ่งจะตะวาดไปแม่แม่สูญเสียเยอะกว่าเธอนะเธอจะไม่กล้าร้องแล้วไม่กล้าตวาดฉะนั้นเธอจึงให้เหตุผลก็หนูไม่รู้นี่ว่าท่านเป็นรอซูลถ้าเธอรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นรอซูลเธอจะรักเธอจะไม่ตวาดแบบนี้หรอกเธอจะอะไรเธอจะเรียนรู้ความสบัดความอดทนความเข้มแข็งจากชายคนนี้แทนอิบรอฮีมนะลูกคนเล็กลูกคนเล็กคนสุดท้ายนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้
อายุแค่14 10ใดบางรายงาน14เดือนบางรายงาน18เดือนบางรายงาน18เดือนอายุเสียชีวิตแล้ววันที่เสียชีวิตเกิดเหตุการณ์อะไรนะสุริยฆาตรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุ้มลูกนะอุ้มอิบรอฮีมป๋าไม่รู้นะว่าหนูเจ็บขนาดนี้นะภรรยามารยาให้คนไปตามนะรอซูลุลลอฮ์มาบอกว่าลูกตอนนี้แย่แล้วรอซูลุลลอฮ์ก็รีบกลับมาแหละแต่มาทันนะมาไม่ทันมาอุ้มเนี่ยลูกเนี่ยเป็นอะไรเป็นศพอยู่แล้วอุ้มแล้วก็กอดแล้วก็บอกว่าอิบรอฮีมย่อเสียใจนะย่อเสียใจตาเนี่ยมันกั้นน้ำตาไว้มันอยู่ย่อร้องไห้ให้หนูย่อเสียใจกับหนูแต่ย่อจะไม่พูดอะไรที่ทำให้อัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์อะไรถ้าอัลลอฮ์โกรธย่อจะไม่พูดย่อแสดงออกได้แค่น้ำตาที่ไหลออกมานี่แหละกับเสียงสะอื้นบางครั้งท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาบอกว่าฉันนอนหนุนตักท่านรอซูลอัลลอฮ์เนี่ยรอซูลอ่านกุรอานให้ฉันฟังเนี่ยรอซูลร้องแล้วกำลังมีเสียงอาซีดน่ะมันสะอื้นน่ะคล้ายๆเสียงที่มันออกมาจากปอดกระดินแมวใครเคยเอาแมวมานอนกอดน่ะแมวหายใจยังไงกระดินมันอึนะมันได้ยินมาจากในอกน่ะส่วนลึกของหัวใจของรอซูลสะอื้นออกมาแบบนั้นเลยสัมผัสได้เลยฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลายๆเหตุการณ์เนี่ยร้องแต่ว่าร้องทุกครั้งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นเพราะท่านห่วงใยอุมมะห์ของท่านประชาชาติของท่านนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห่วงใยประชาชาติเนี่ยนะครับไม่เคยห่วงใยใครเท่ากับประชาชาติของท่านห่วงตั้งแต่ในดุนยานี้จนกระทั่งถึงหัวสะพานเลยหัวสะพานไหนสะพานซิรอตไปยืนเฝ้าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงพิพากษาตัดสินแล้วนบีคือคนแรกที่ได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมแต่ทำไมไม่ไปเข้าฮะผู้ดินทำไมไม่ไปเข้าล่ะคนแรกที่ได้เข้าก่อนเพื่อนเลยอัลลอฮฺให้เงยศีรษะขึ้นมาก่อนเข้าสวรรค์ก่อนไม่ต้องสอบสวนและไปอยู่ในสวรรค์เลยสุดยอดของมนุษย์แล้วแต่ไม่ไปยืนรออยู่ที่หัวสะพานน่ะผ่านมากี่คนก็อุมมาตีมาทางนี้มาทางนี้อุมมาของฉันฮะไอคนไหนที่ผ่านมาพลุ้นหน่อยสันลิมยารอบสันลิมอัลลอฮ์ขอให้เขารอดนะอัลลอฮ์ให้เขารอดนะใครเนี่ยแล้วไม่รักเลยบางแล้วรักไหมอ้าวรักนบีลองทำมือที่ทำมือรักแค่ไหนฮะบอกรักมากเราทำแค่นี้ฮะรักเท่าฟ้าอ้าวรักนบีรักแค่ไหนฮะรักเท่าชีวิตหรือว่ายิ่งกว่าชีวิตต้องยิ่งกว่าชีวิตวันหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านยังถือว่าอีมานไม่สมบูรณ์เลยนะอีมานยังพร่องมากเลยถ้าเขายังไม่ยอมรักใครยอมรักฉันให้มากกว่าตัวเขาเองให้มากกว่าพ่อแม่เขาเองบุปการีทั้งสองมากกว่าใครมากกว่าลูกในไส้ของเขาเองและมากกว่ามนุษย์ทั้งผองเลยถ้าเขาทำใจยังไม่ได้ยังไม่รักถึงขนาดนี้อย่ามาบอกกับฉันว่าเขารักฉันเขาศรัทธากับฉันอบูบักรอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาบอกว่ารอซูลครับผมสารภาพตรงนี้จริงๆเลยผมรักท่านมากๆเลยรักมากกว่าพ่อมากกว่าแม่มากกว่าทั้งหมดเลยแต่กับตัวผมเองเนี่ยผมยังไม่ได้ผมรักตัวผมห่วงตัวผมมากกว่ารักตัวมากกว่านบีก็เลยบอกกับอุมัรขนาดนั้นก็ยังไม่ใช่อีมานนะเจ้าจะรักฉันขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ายังรักฉันน้อยกว่าตัวเจ้าเองเจ้าอย่ามาบอกว่าเจ้ามีอะไรอีมานอุมัรก็บอกผมสำนึกผิดแล้วครับผมขอประกาศต่อหน้าท่านใหม่ต่อไปนี้ท่านคือคนที่ผมจะรักให้มากกว่าทุกคนรักมากกว่าลูกรักมากกว่าพ่อรักมากกว่าใครทั้งหมดและรักมากกว่าตัวผมด้วยรอซูลก็เลยบอกอุมัรตอนนี้ค่อยเป็นมุมินแล้วท่านมาณวันนี้แล้วเรายังไม่รักชายคนนี้เลยทั้งที่พอเราอ่านเรื่องเศร้าของนบีอ่านแล้วโอ้โหนบีเศร้าเหลือเกินนบีเสซ้อนเหลือเกินนบีนู่นนบีนี่แป๊บเดียวไปนั่งดูโทรทัศน์หัวรอปอไปแล้วมีไหมอันเรื่องของนบีเศร้าๆกับนั่งดูทีวีอันไหนนานกว่ากันอยู่กับทีวีมาอยู่กับทีวีฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างบนสื่อนี่ผมเจอคนหนึ่งเข้ามาเล่าให้ฟังเดี๋ยวให้คุณดินก็จะขยี้เรื่องชีอะมันมาถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามเองนะมีคนมาถามเขาบอกว่าพวกซุนนะห์น่ะมั่นใจได้ยังไงพวกซุนนะห์น่ะมั่นใจได้ยังไงอะไรก็เอาตะฮะดีษของอบูฮุไรเราะห์กูดินบอกเนี่ย
อะไรก็เอาฮะดีษอบูฮุเรรอฮะดีษอบูฮุเรรออบูฮุเรรอมาอยู่กับนบีได้3ปีเอง4ปีเองแล้วรายงานเยอะที่สุดเนี่ยจะเชื่อถือได้ยังไงมีเวลาแค่อะไรแค่3 4ปีอยู่กับนบีแค่3 4ปีเนี่ยแล้วมารายงานศาสนาเยอะแยะไม่รู้กี่พันกี่หมื่นฮะดีษแล้วไปรับฮะดีษจากคนที่อะไรมีประสบการณ์มีโอกาสอยู่กับนบีแค่นิดหน่อยบางจะตอบยังไงไม่พูดแบบนั้นมันไม่เข้าใจหรอกเพราะมันไม่ยอมรับซอฮาบะห์อยู่แล้วมันไม่ยอมรับนบีอยู่แล้วจริงไหมคนพวกนี้มันไม่เอาอยู่แล้วผมก็หยิบโทรศัพท์เนี่ยให้เขาดูบังไปตอบมันนะผมไม่รู้จะใช่หรือเปล่าบังไปตอบนะวันเนี้ยบังอ่านไลน์กี่ครั้งวันนึงน่ะดูไลน์ดูเฟซดูเพจดูอะไรของเราเนี่ยดูกี่ครั้งวันนึงอ่ะนับทวนไหมวันนึงฮะอ้าวเอาตีวันละ20เดือนนึงเท่าไหร่ฮะวันละ20 326วันละเดือนละ600แล้วเราเป็นไม่ได้เราจะดูเราจะเปิดดูไลน์แค่20ครั้งในวันนึงอ่ะมากกว่าอ้าวตีไปวันละ100เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวสไลด์อ้าวตีไปวันละ50พอ5 35เดือนละ1,500แล้วปีนึง12เดือนมึงดูไลน์กี่ครั้งฮะแล้วนี่อบูฮุเรเราะห์เค้าไม่ได้บุเรเหมือนมึงหรอกดูตลาไอ้ควายมึงจะบอกเนี่ยนะดูตาลายโอ้คนดูขอมาอัพถอนทำความพูดนะมันก็มันว่าอบูฮุเรเราะห์เนี่ยฮะไม่คนที่เขาฟังเขาไม่ใจจริงอ่ะนะอ้าวใช่เปล่าเนี่ยเราเนี่ยใครดูดูสมัยของเราเนี่ยเราเปิดโน่นเปิดนี่ดูวันหนึ่งกี่ร้อยแล้วอบูฮุเราะห์น่ะสายตาเขาจดจ้องอยู่ที่ใครอยู่ที่นบีหูนี่เงี้ยฟังรอนบีจะพูดอะไรทุกลมหายใจเขาคือเงาตามตัวนบีแล้วจินตนาการได้ไหมวันหนึ่งอบูฮุเราะห์จะฟังฮะดีษนบีกี่เรื่องมันไม่ใช่แค่สองเรื่องสามเรื่องแล้วไม่ใช่นบีนั่งเงียบอย่างเดียวเนี่ยนบีพูดตรงนี้สอนตรงนั้นสอนตรงนั้นอบูฮุเราะห์เงาตามตัวฉะนั้นจึงเป็นไปได้สี่ปีสามปีที่อยู่กับรอซูลเนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ข้อมูลสาระความรู้กับอบูฮุเราะห์ไม่ใช่เพียงแค่นี้หรอกแต่อบูฮุเราะห์รายงานถ่ายทอดมาด้วยข้อจำกัดอาจจะถ่ายทอดบันทึกไว้ได้เพียงแค่นี้แต่ความรู้ที่เป็นหลักการศาสนาที่อบูฮุเราะห์ได้ยินแล้วซอฮาบะห์คนอื่นรายงานไปก่อนก็มีไปต่อไปก็มีใช่ไหมก็บันทึกต่อไปฉะนั้นเนี่ยแค่ลายเนี่ยเรายังนับไม่ทวนเลยว่าเราเนี่ยปีนึงเท่าไหร่แล้วอบูฮุเราะห์เนี่ยขนาดเรานี่ใช่ไหมครับแล้วอบูฮุเราะห์ใจจดจ่อทุกลมหายใจทุกขณะจิตเลยเนี่ยดูว่ารอซูลจะพูดอะไรดูว่ารอซูลจะทำอะไรจะได้ไปเล่าต่อไปสอนต่อเข้าใจจดจ่อขนาดนั้นนั้นบางเรื่องนะครับอยากให้เราสนใจในสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ไม่ต้องถึงขั้นอบูฮุเราะห์ขงแงนหน้าอย่างเดียวเปล่าแต่ว่าตรงไหนก็มีบรรยายตรงไหนก็มีไลฟ์สดตรงไหนก็มีสาระความรู้อะไรดูย้อนหลังก็ยังดีไม่ใช่แค่บรรยายไปจนกระทั่งอ้าวนี่เขาไปบรรยายมากันแล้วเลยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เรื่องเลยดูนี่นะต้องพยายามติดตามเนื้อหาสาระความรู้พวกนี้แล้วก็อัปเกรดตัวเราให้ได้มากที่สุดนะงั้นหมดเวลาแล้วนะสมควรกับเวลานะครับผมเองมีภารกิจจะต้องเดินทางไปนะครับเข้ารายการด้วยก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้บ้านนี้นะครับบ้านพนิชนกใช่มั้ยครับเรียกพนิชนกนะนะครับมีบารอกะห์มีความจำเริญแล้วก็ขอให้สิ่งที่เป็นกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับยั่งยืนแล้วก็อยู่คู่กับสังคมมุสลิมในพื้นที่ตรงนี้นะครับไปตลอดแล้วก็ขอให้ได้รับการตอบรับจากมวลหมู่สมาชิกนะแล้วก็ขอดุอาอ์ให้คุณดินด้วยคุณดินเองนี่ก็แย่นะช่วงหลังๆเนี่ยนะครับสุขภาพนะครับด้วยอายุด้วยอานามที่เยอะขึ้นอะไรขึ้นแต่ถามว่าใจนี่ยังไงยังสู้ยังเต็มร้อยอยู่นะครับยังไหวอยู่คุณดินบอกยังไหวอยู่ไปไหนนี่ข้ามน้ําข้ามทะเลขึ้นเครื่องไปกี่จังหวัดไปได้ไม่มีปัญหาอาจารย์ยังไหวอยู่ไปได้เดี๋ยววันไหนไม่ไหวไลฟ์สดที่บ้านนะคุณดินตั้งใจไว้แบบนี้ช่วยกันขอดุอาส่งเสริมด้วยอาจารย์คะมีคําถามนึงอะค่ะคืออยากป่ะไม่น่ายากกลัวยากคือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยรักลูกหลานแล้วก็รักตัวเองมากกว่านบีแล้วอยู่ดีๆจะให้ไปรักนบีต้องทำยังไงมีพัฒนาการนะมีพัฒนาการก็เหมือนท่านอันนี้มันเป็นปกติที่เราจะต้องรักสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พัฒนาไปทีละเรื่องสองเรื่องสามเรื่องจนกระทั่งในที่สุดมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเราไปว่าเราจะต้องรักนบีก่อนอย่างอื่นอันนี้ทำได้โดยการรักนบีนี่ทำยังไงรักนบีทำยังไงหอมแก้มนบีติดรูปนบีไปไหนพกรูปนบีพกชื่อนบีเขียนชื่อไปตรงไหนก็เขียนมูฮัมหมัดไปตรงไหนก็เขียนมูฮัมหมัดแบบนี้ป่ะฮะทำยังไงคนรักนบีคือคน
รักซุนนะปกป้องซุนนะทำซุนนะทุกลมหายใจของนบีศ็อลาวาตนบีนี่รักนบีไหมมันอะฮับบานีใครที่รักนบีน่ะใครที่รักนบีมัสลลัมฟันยัสตันนบีซุนนตีเขาจงเจริญรอยตามแบบอย่างของฉันฉะนั้นเราจะพิสูจน์เนี่ยไม่ใช่พิสูจน์ในการเขียนชื่อติดสติ๊กเกอร์ใส่เสื้อแต่พิสูจน์ด้วยการนำเอาสิ่งที่ในกรณีที่เราจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างลูกกับเรื่องนบีเนี่ยเราเลือกอะไรก่อนแล้วเราต้องเลือกทุกครั้งเลยไหมมันไม่ใช่ต้องเลือกทุกครั้งเลือกในสถานการณ์ที่มันต้องเลือกเพื่อที่จะพิสูจน์อีหม่านแล้วเลือกนบีก่อนใช่ไหมครับอ้าวบางอย่างเนี่ยเราจะต้องศอลาวาตตอนนี้เลยไหมเนี่ยตอนเนี้ยนั่งทำหรือไปเอาลูกที่กำลังจะล้มก่อนงั้นเราดูในสถานการณ์ที่มันเป็นอีหม่านเราต้องเลือกนบีก่อนแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติที่มันไม่ต้องวัดด้วยการอีหม่านเราก็ทำตามปกติไปแต่ในสถานการณ์ไหนที่ต้องวัดและเอานบีขึ้นก่อนนบีนำหน้าให้เอาสถานการณ์นั้นเป็นสถานการณ์ที่จะพิสูจน์ความมีอีหม่านของพวกเรางั้นวันนี้เราทำตามซุนนะห์ได้สองเรื่องเนียดไว้เลยบอกลูกเราด้วยบอกสามีเราด้วยประชุมกันคนซาบอกป๋าเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราคุยกันสักนิดหนึ่งนะเรียกมะมาเรียกป๋ามาเราลองนึกซิในบ้านของเราเนี่ยมีซุนนะห์ทำอยู่กี่เรื่องเดือนเนี้ยลิสต์ออกมาบ้านเราเนี่ยมีซุนนะห์อยู่15เรื่องเดือนเนี้ยที่เราทำกันอยู่นะเราเพิ่มอีก5ใดไหมเดือนใหม่ทำได้ไหมอีก5เรื่องมะทำเรื่องนึงนะเรามีบ้านเรามี5คนใช่ไหมมะทำเรื่องนึงหนูทำเรื่องนึงป๋าทำเรื่องนึงน้องทำเรื่องนึงบ้านเราจะได้มีซุนนะห์นบีเพิ่มมาเดือนใหม่อีก5เรื่องพอเดือนต่อไปอ่ะ5เรื่องนี้เราทำได้แล้วนะเดือนต่อไปเราลองช่วยกันนึกซิมีซุนนะห์อะไรของนบีที่เราจะทำได้เพิ่มอีก5เดือนในเดือนต่อไปเนี่ยแค่เนี้ยมันก็จะทำให้อีหม่านของเราเนี่ยอัพขึ้นมาอัพขึ้นมาเพราะยิ่งเราได้ใกล้ชิดได้ทำตามซุนนะห์มากเท่าไหร่นั่นเท่ากับเราเลือกที่จะเป็นบริวารของนบีเป็นสาวกของนบีเป็นอุมมะห์ของนบีงั้นเราเลือกอะไรเลือกไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนบีจึงบอกมันอะฮับบะนีใครที่รักฉันฟันยัสตันนะบิซุนนะตีต้องตามซุนนะห์ของฉันกุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์หากพวกทั้งหลายรักอัลลอฮ์ทำยังไงรักอัลลอฮ์นบีนะฟัตตะบิอูนี่ต้องตามนบีงั้นจะรักนบีหรือรักอัลลอฮ์ก็แล้วแต่ตามใครตามนบีงั้นตามนบีคือสิ่งที่จะเป็นมาตรเป็นดัชนีวัดว่าเราเนี่ยรักหรือไม่รักอ้าวมะบอกซาไปซื้อปลาทูที่ตลาดให้มะหน่อยไม่ไปรักมะไหมฮะไม่ไปแต่หอมแก้มมะหมั่นไส้มะเนี่ยฮะใช้อะไรไม่เอาใช้อะไรไม่เอาห้ามอะไรไม่เลือกแต่ปากดีหนูน่ะรักมะที่สุดในโลกเลยมะใช้อะไรไม่เอาสักอย่างนึงมาห้ามอะไรไม่เลือกเลยเชื่อได้ไหมคนที่พูดแบบนี้ไม่ได้แต่ไม่ต้องบอกล่ะฮะพี่มีลูกกี่คนนะสองใช่ไหมสามเลยล่ะผมเข้าใจว่าสองสมมติมีสองก็แล้วกันสมมติว่ามีสองขับรถมาจอดตรงเนี้ยมีคนนึงชื่ออะไรซันมามาเอานี่ให้มะหน่อยนั่งเฉยอยู่แบบไม่รู้นะอยู่นะซันมาหยิบนี่ลงจากรถให้มะถือให้มะนั้นเฉยพี่ขนจนหมดคนเดียวดีไม่รักไหมน่ะพี่รักไหมลูกยังไงก็ต้องรักแต่โคซ่าเนี่ยพอเห็นรถปุ๊บวิ่งมาแล้วมะมีอะไรให้หนูช่วยหยิบไปแล้ววิ่งนำไปแล้วรักใครมากกว่ากันนบีจะรักใครคนที่เอาซุนนะกับคนไม่เอาซุนนะอุมมะทั้งคู่แหละนี่ก็อุมมะของนบีนี่ก็อุมมะของนบีแต่มันมีอุมมะที่เอาซุนนะกับอุมมะไม่เอาสุนนะแล้วจะรักใครนบีก็ต้องรักงั้นนบีอุมมะตีเรียกมาให้ใช่ไหมมานี่มาข้ามสะพานนี่มาดื่มน้ำนี่ได้ดื่มไหมคนที่รักนบีตามนบีได้ดื่มน้ำที่เกาซัดได้รับชะฟาจากนบีแต่คนที่ไม่ได้ดื่มน้ำแล้วคนที่โดนนบีตะเพิดอุมมะนบีไหมก็นบีก็เรียกอุมมะแต่นบีซัวก่อนจะไปไหนไปเลยใส่หัวไปเลยมาลาอิกะห์ก็ไล่นบีก็ไม่ต้อนรับไม่แฮปปี้เลยแหละนั่นน่ะใช่ไหมงั้นเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเรารักนบีแล้วรักแบบไหนอ่ะฮะรักแบบตามซุนนะห์นบีเพราะนี่คืออีหม่านนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมเดี๋ยวเวลาที่เหลือให้อาจารย์นบีดินนะอาจารย์บีดินเตรียมมาเยอะเลยนะขอดุอาให้อาจารย์บีดินแข็งแรงนะผมเองเดี๋ยวต้องเดินทางกลับเลยนะขอดุอาอาจารย์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะขอดุอาให้ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าไข้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปตลอดนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
ครับอัลฮัมดุลิลละห์เชิญครับ